สำหรับน้องคนนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะยังจำได้นะคะน้องอดุลสามอ่อนค่ะเป็นหนึ่งในเด็กที่13ทีมหมูป่าอะคาเดมี่และตอนนั้นน้องเองเป็นคนที่ไร้สัญชาติอยู่ด้วยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้น้องคือนักเรียนแพทย์ที่อเมริกาค่ะสำหรับการจากไปของน้องดอมนะคะหรือว่าน้องดวงเพชรพรหมเทพเนี่ยที่เป็นกัปตันทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่รวมถึงเป็น1ใน13เยาวชนทีมหมูป่านะคะที่เคยมีการติดถ้ำหลวงณขณะนั้นแล้วน้องคนนี้ค่ะได้รับทุนไปเรียนต่อที่มูลนิธิซิโก้ได้ทุนของซิโก้นะคะไปเรียนฟุตบอลที่อังกฤษค่ะทำให้เรื่องราวของทีมหมูป่าเนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังจากการเสียชีวิตของน้องดอมนะคะแล้วต้องบอกว่าหลายๆคนย้อนกลับมาสนใจอีกครั้งนึงคือเรื่องราวของน้องอดุลสามอ่อนค่ะที่ต้องบอกว่าน้องเองเนี่ยมีผู้ติดตามใน Instagram เกือบ 100,000 คนเลยนะคะรวมถึงตัวน้องเนี่ยเป็นสมาชิกของทีมหมูป่าคนแรกที่ได้รับทุนแล้วก็เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศปัจจุบันค่ะน้องอดุลเนี่ยอายุ18ปีแล้วนะคะน้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะหรือว่าเกรด12ของโรงเรียน The Master School นะคะในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาน้องเนี่ยก็ได้มีการรับทุนการศึกษาให้ได้ไปศึกษาต่อหลังจากที่ตัวน้องได้มีการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากประเทศไทยอดุลค่ะออกมาเปิดเผยกับทาง BBC ไทยนะคะว่าน้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐแล้วก็อยากจะเหมือนตั้งใจศึกษาในสาขาพรีเมดิคอลนะคะหรือว่าหลักสูตรการศึกษาก่อนที่จะเข้าเรียนแพทยศาสตร์ค่ะพร้อมกับออกมาประกาศนะคะว่าผมอยากเป็นหมอด้วยความมุ่งมั่นค่ะน้องก็อธิบายถึงที่มาที่ไปว่าตั้งใจที่จะเรียนเนื่องจากว่าพ่อแม่เนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆแล้วก็ป่วยง่ายตัวเองเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งในสมัยเด็กๆนะคะดังนั้นเมื่อประตูแห่งโอกาสมันเปิดแล้วแล้วก็การศึกษาเนี่ยมันได้เปิดออกแล้วน้องตั้งใจที่จะเรียนหมอเพื่อที่อยากจะทำอะไรให้กับพ่อแม่บ้างแล้วอีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญก็คือผมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากทำงานที่ UN หรือว่าสหประชาชาติองค์กรสหประชาชาตินะคะอยากไปช่วยคนในหลายๆแบบในหลายพื้นที่ที่ยากลำบากผมคิดว่าสิ่งนึงที่เราเนี่ยตั้งใจจะทำก็คืออยากจะทำได้นั่นก็คือการเป็นหมอไปช่วยรักษาเขา อีกความคิดนึงที่แวบเข้ามาเขาบอกว่าอยากจะเปิดคลินิกสุขภาพในบ้านเกิดเพื่อที่อยากจะช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสาธารณสุขแก่คนชายขอบหรือว่าตามชายแดนอะไรแบบนี้นะคะจากวันนั้นคุณผู้ชมคะเมื่อ4ปีก่อนที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่ย้อนกลับไปนักประดาน้ำชาวอังกฤษค่ะตะโกนถามไปในความมืดเลยบอกว่าพอมันลึกเข้าไปในถ้ำใช่ไหมคะเขาก็ถามว่าพวกเธอเนี่ยมีกันกี่คนแล้วก็มีเสียงที่ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษนะคะจากสมาชิกทีมหมูป่าตอบกลับไปว่า13คนครับซึ่งเสียงตอบกลับนั้นค่ะเป็นของเด็กชายอดุลสามอ่อนนะคะต้องบอกว่าภายหลังเนี่ยปรากฏว่าเด็กชายอดุลเนี่ยคือน้องต้องยอมรับก่อนว่าน้องเป็นเด็กชายขอบไร้สัญชาติในขณะนั้นต่อมาเนี่ยน้องเองได้รับสัญชาติไทยแล้วนะคะแล้วเป็นผู้ที่สนทนาภาษาอังกฤษกับบรรดา นักดำน้ำที่เข้ามาช่วยเหลือชาวอังกฤษกลุ่มนั้นซึ่งก็บอกว่าน้องก็ถ่ายทอดเรื่องราวมีการสนทนากับนักดำน้ำเพื่อที่อยากจะถ่ายทอดคำแนะนำไปยังเพื่อนๆสมาชิกหมูป่าคนอื่นๆว่าต้องทำยังไงก็เหมือนเป็นล่ามในการแปลภาษาอังกฤษที่นักดำน้ำเขาแนะนำมาแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในถ้ำหมูป่าอยู่ในถ้ำณขณะนั้นนะคะทำให้สมาชิกหมูป่าเนี่ยได้รอดปลอดภัยกลับมานั่นเองค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าเตรียมที่จะเข้าเป็นหมอแล้วก็ตั้งใจมากๆว่าอยากจะเป็นหมอนั่นเองค่ะขอให้น้องเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะ